านของเราอยู่สวยงามจะครับเมืองสมเปานี่นะก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าคนเวียดนามเยอะมันอยู่ใกล้กับฮานอยด้วยนะใกล้ใกล้มากที่สุดต่างทางก็จะเจอไอ้น้องทหารเป็นรักษาการนะครับเป็นยามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ระดับแถวหน้าของประเทศนะครับมานะครับเปิดด่านมาทั้งสองประเทศนะครับทางเวียดนามก็จะมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหวิวอลังการสายหมอกยังไม่พ้นแดดออกตอนบ่ายสองครึ่งนะครับตอนเช้านี้ฝนตกตอนเช้าเนาะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองผมนะครับที่จะขึ้นด่านป่าหางนะครับคราวแล้วก็มาตอนหน้าหนาวก็หนาวดีนะเชียงนะอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยอากาศเย็นไม่ได้หน้าหนาวเราก็มาหน้านี้ก็นี่ก็คือจะเย็นแห้งแหละนี่ก็จะมีอาคารร้านค้าเกิดขึ้นเถื่อนพักกันมีแน่นอนนะครับโอ้ยเถื่อนงามทางพอด่านเปิดนี่ก็อะไรหลายอย่างก็ตามมาครับโอ้มาสร้างทางนี้ไล่แล้วเนาะแม่นประเสียงไอ้ว่าทางนี้แหละสาวซีรักคนลาดประหาโอ้คนเวียดนามเอ้ได้ประชากรหลายเนาะแล้วมาเที่ยวนี่ก็ว่าโอ้ลิ้นทางนี้จะมีราคาแล้วเนาะมีราคาสุดเลยแล้วเขตนี้แค่ขับรถเข้ามาเนี่ยครับมันแค่เช่ารักเนาะสามารถจากฮอกโจเนาะก็สามารถเข้ามาเที่ยวทางเวียดลาวได้นะครับผมก็อยากจะมาขับไปไม่ไกลก็ไปถึงซัมเหนือแล้วนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าด่านน้ำสวยนะครับเพราะว่ามันด่านนี้มันอยู่ใกล้กับฮานอยมากที่สุดนะครับพี่น้องคนเวียดนามเขาก็สนใจประเทศลาวนะขนาดเบาเซียงเนี่ยไปกินข้าวที่นาแมวเป็นเอฟซีบาเซียงเฉยเลยมาจากฮานอยอีกมาจากฮานอยอีกโอ้นี่ท่าคำโอ้เรือนพักท่าคำพอมาโอ้ก็เหลือละเบิ้งแล้วจะกลับมาไปถามเพราะว่ามีห้องนี้มาจากฮานอยเร็วอย่างเบาบ่าหูจากเบาเสียงอีกเบาเราได้จ้อยๆเด้เบาเราอีกแต่เขาไม่รู้จักผมหรอกครับรู้จักแต่เบาเสียงเบาเสียงคนลังคนดังด่านนี้คือด่านที่อยู่สูงที่สุดของประเทศลาวนะครับโอ้ประมาณกี่พันห้าพันหกร้อยเมตรเสียงจีนแห้งลองลองให้น้องที่สนิทกันเช็คผมรอแล้วครับรอให้น้องเขาเช็คระดับความสูงครับผมจำไม่ได้อันนี้ต้องพอไปจริงนะครับแต่ว่ามันสูงที่สุดในประเทศลาวนะครับด่านป่าหักเนี่ยนะครับความสูงนี่โอ้สุดยอดเลยแหละอากาศมือนึงไล่ไล่ไล่บรรยากาศเลยนะบึ้ดหนึ่งหน้าบึ้ดหนึ่งเลือดอยู่ที่นั้นสูงคล้ายๆคือกับอยู่ทางโค้งซาลีเลยไปอาจจะเจอทะเลหมอกเลยอาจจะพอทะเลหมอกเลยไปอากาศแบบนี้นะได้เกียร์หนึ่งขึ้นนะครับไต่ขอบฟ้าเลยนะครับวิวงามนะครับทั้งโซนนี้นี่คือพืชเศรษฐกิจเกอร์บักซาลีซาลีไล่เลยเขียนอีกครับคุณแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับปักซาลีนี้เยอะนะครับส่งเวียดนามนะครับยังสาวเอ็ดลักเนาะป้านหนาปึงร้านขายกล้วยแคมทางมีบ้านส่วนเท่าลาวลุ่มนี่ก็ยังซ่อมสร้างบ้านตึมแล้วก็ไต่ความสูงขึ้นนี่ก็บ้านส่วนเผ่ามงเนาะบ้านส่วนเผ่ามงก็จะอยู่สูงอยู่สูงที่สุดเลยแหละกับป่าหางกับพี่ตะมงแล้วอยู่ป่าหางนี่ก็ส่วนเผ่ามงร้อยเลยแหละโอเคนะแต่ว่าอนาคตนี่คนลาวเฮานี่ก็จะไปอาศัยอยู่ได้นะครับโค้งไปเนี่ยก็แม่นเลยซาซาซาเด้อซาซาเด้อโอ้ต้นไม้บังเสียงเลยโอ้เห็นเนาะพูดนะพูดนะพูดนะมีป้องนี่เห็นนะโอ้โอ้ตัดสูงเนาะเลยโอ้ทางเดิมยังมีบ้านเขาเจ้าโอ้หนักอย่างเข้าไปเลย
แล้วเขาจะใช่ไรบ่หนอวิวทางเทิงนี่ไปเจอเอาเขามาในก็มืดเขามืดเขาสินะเนาะบรรยากาศมันมีจีอย่าแต่บุแจงใช่ไหมก็ลองเบิ่งนะอาเซียนครับเริ่มเสื้อเกียร์ตั้มเลยเด้อสวัสดีเด้อเด็กตาเราจะเห็นอยู่นะครับน้ำตกจากภูเขาลงมีนาเขาดิทางเทิงอันนี้น่ะตาดไหลลงนะน้ำตกตาดทางนาคักเข้าลงเป็นทางยังได้เด้คนนี้นะนี่จะเกี่ยวนะครับเนี่ยเห็นป่ะทานน้ำนี่เนี่ยไปลงไปเป็นน้ำตกนะห้วยน้ำนี่ลงไปเพราะนั้นแม่ห้วยเนี่ยลงไปเป็นน้ำตกนะฟ้าเป็นตาดนะน้ำตกลงจากบ้านป้อง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 โอ้มีห้านอาหารในนี่โอ้ยห้านอาหารทานอาหารเพื่อแซ่บเพื่อแซ่บเป็นทานของคนลาวโอ้มีตูบน้อยเลยบัดป้องโอ้ป้องเบียร์ไว้มีงานโอ้มือนี้นะพอเท่าถือเบียร์2ป้องป้องเยอะเลยเสียเงินโอ้ไปลิ้นอยู่ทานนั่นดิบ้านเยอะมันนิดนี่มันยาวเลยมันยาวเนาะบ้านยาวนะครับบ้านป้องนี่เขาตั้งเรียบต่ำห้วยน้ำเนาะห้วยน้ำบ้านยาวนะเขาจะเดินทางขึ้นบ่อนฟูเข้าสูงเลยเนาะจุดสูงสุดเลยอ่ะเสียบ่อนจุดสูงสุดเลยบ่อนมีสร้างไปหาเฮ็ดเนาะอยู่บอลด่านก็ได้เนาะมีจุดสูงสุดเลยวิวข้างทางคือเจอประเทศอันเลอแล้วพี่น้องเอ้ยเสื้อเกียร์ซ่องเนาะขึ้นไปฟูสูงสันเลยนี่บื้อขึ้นมาแล้วโอ้ต้นไผ่ตายแล้วครับออกดอกแล้วมันเป็นขี้เนาะเป็นขี้แล้วฝนตกและสุ่มสันอาจจะขึ้นได้อยู่บ่นี่ผมเป็นฝนเสียงสายหมอกบรรยากาศนะครับบอกแล้วว่ามันจะต้องเจอสายหมอกแบบนี้เจอแน่นอนอันนี้ยังอีกเป็น10หลักนะครับยัง11หลักยังไต่ความสูงกันไปอีกนะสูงกว่าอีภูที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับอันนี้คือเด็กๆนะครับนี่แม่นบ่เสียงแม่นแล้วภูทางน้านี่ยังต่ำยังต่ำนะครับเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ภูข้างหน้านี่คือสูงสุดนะครับไม่ใช่นะครับยังมีสูงกว่านี้ครับคือจุดที่เราจะไปนี่แหละจุดสูงสุดแล้วล่ะบอยสายหมอกเต็มเลยนะครับสูงขนาดไหนดูเอาแล้วกันไฮเขาไฮซาลีมันต้นงามแท้วิวอลังการแล้วเราก็จะขึ้นไปสูงกว่านี้อีกมองเห็นภูนี่เตี้ยไปเลยนะทำเป็นเล่นไปนะครับต้องบอกว่าเป็นด่านที่อยู่สูงที่สุดของสปลาวแล้วนะครับด่านชายแดนที่อยู่สูงที่สุดของประเทศลาวคือด่านป่าหางทางทางนี่แหละนะครับฝนตกเลยแม่ดูฝนตกฝนกำลังตกฝนแบบปล่อยๆนะซาลีทั่วเรื่องให้เขาส้มกันอยู่น่ะ CP เม็ดพันมาละวาดถึงนี่นะครับของ CP โอ้นี่ให้เขาสิให้เขางามแต่ว่ะให้เขาให้มันต้นสีเหลืองคอยเลยด้วยอลังการแท้ส
ช่วงนี้เพราะว่ามันจะเห็นดีเนี่ยซาลีก็เป็นซีหนึ่งบอกเขาก็เป็นซีหนึ่งมันต้นก็ซีหนึ่งประสบประสานกันอยู่เจ้าของเดียวเนี่ยเป็นเจ้าของคู่เจ้าของเดียวเลยเห็นซาลีก็กำลังจะซุกมาสร้างสร้างนี่เนาะจะมาสร้างสร้างตึกสร้างเรือได้นี่รับซื้อรับซื้อนี่ละหายว่าช่วยจะมาสร้างรีสอร์ทบ่จ้าบ่แม่นบ่แม่นน้ำมันโอ้โอ้แม่นๆเฮือนพักก๋วยเสียงโอ้เฮือนพักเฮือนพักโอ้เสียงเฮือนพักรีสอร์ทอ้ารีสอร์ทงามกดรีสอร์ทกดโทรศัพท์พูดตั้งนานแซวเบาเสียงโอ้อันนี้ให้เขาเนาะให้เขาเขาให้โอ้บิวซ้ายบิวขวาทุกคนนะครับไต่ความฟ้าไปเลยนะครับความสุ่มสานที่สุดระดับหนึ่งนี่ยังถือว่ายังไปอีกเป็นเกือบสิบหลักนะครับยังแปดหลักขึ้นฟูยังแปดลักเต็มๆเลยป่าห้างเบาเสียงจะไปฮอตด้านป่าห้างแหละเนาะโอ้เห็นแล้วบัดนี้โอ้เห็นแล้วบัดนี้โอ้เห็นเลยแล้วโอ้เห็นละหมอกเต็มเลยครับโอ้จิได้กลับนะจิไทยบ่ได้แต่เบิ่งอ่ะเนาะเพราะจะเห็นวิวอยู่แต่ว่าหมอกเต็มนะจะบ่บ่เห็นได้ไปไปเลยไปเลยได้บรรยากาศโอ้คักคักแท้นี่ก็คือไฮของสุนเผ่ามงเนาะชาวมงได้ชาวมงเมืองซุ่มเบ้านี่แหละเขาจะมักอยู่ซุ่มอยู่พรซุ่มสันที่สุดเลยโอ้โหหมอกหนาเลยครับเดี๋ยวจะไต่ขึ้นฟูซุ่งทางเทิงนี่แหละยังอีกนะครับฟูนี่อีกเยอะครับจอมภูคิดว่าจอมภูเลี่ยมมันบ่แม่นได้สูงกว่านี้เจ้าฟูเลี่ยมทางเทิงคุณบ่แม่นอันนี้ถือว่าเตี้ยกว่านี้อันเตี้ยกว่านั้นยังแปดหลักเต็มๆเออแปดหลักแล้วมันยังอีกไกลนะครับดังนั้นมันฟูมันสูงกว่านี้ครับเราต้องเลยบ้านนี้ไปอีกโอ้ยอยู่งามนะบ้านนี้เป็นบ้านมุกวิวดีนะยอดวิวเคดีมีเขาไฮซาลีมันต้นหมักนัดโอ้ครบสุดเลยหมักนัดกับมีบางสุดยอดเลยบรรยากาศยามคลายแรงเนาะตอนบ่ายนี่แหละเนาะตอนบ่ายอยู่ที่เฮาก็เดินทางขึ้นมาเกียมจะฮอดชายแดนป่าหางแหละเนาะชายแดนป่าหางอีกบ่นานะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับหนึ่งของแขวงหัวพันเขตนี้นี่ปูสูงซ่านอย่าง8หลักเต็มๆเฮาจึงสิฮอดบรรยากาศวิวข้างทางสุดยอดเลยทุกคนจักบ่ให้ซาลีจักบ่ให้มันต้นให้เขาป้นกันอยู่ในนี้แหละโอ้ปันหมอกสวยจริงๆไปเดินทางต่อแล้วเดินทางต่อไปชมบรรยากาศข้างทางไปอลังการแท้ๆหมอกวิวมาทางนั้นมันสูงขนาดไหนลองดูนะครับสูงชันอาซาลีนะฮะก็ปลูกเนาะปลูกได้ตลอดปีเด้อปลูกได้เม็ดปีเขาจะขายจะได้เงินมากขนาดไหนนะจุหนึ่งแล้วแมนกำลังจะเก็บฟุลปลูกจุหนึ่งแล้วมันหักกับปลูกเริ่มปลูกได้ตลอดปีเม็ดปีอย่างวะเป็นซ่องละลู่ซ่องละลู่ซ่ามละลู่เลยเก็บได้สามสี่ครั้งอ่ะโอ้ด้วยความสุ่มทางเทิงเลยจอมสุดอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยนะครับอันนั้นก็ปักซาลีเต้นทางนี้ยังน้อยกว่าแม่แจ่มนะครับแม่แจ่มนี่จะข้าวโพดล้วนทางนี้ซาลี
นี้ยังน้อยกว่าแม่แจ่มเยอะครับวิวเราขึ้นเมื่อใต้ความสูงสันขึ้นตลอดเลยยังขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับยัง8 6 7ลักประมาณนี้นะโบกาเลี้ยวลงทางลุ่มเลยกลับดีๆเด้อเสียงเลยทางยุบเด้อตอนเขาเจ้าทำอิฐนะเนาะเขามาตัดทางนี่คือจริงโอ้ยบางแนวทางไปแบบเดินเนาะสั่นปะนี่เก่งสุดเลยแหละเนาะนี่ยังไม่ได้หักนะครับเนี่ยโอ้อันนี้คือจะเป็นแก่สุดเลยแหละเนาะแก่สุดแล้วเนี่ยเตรียมหักแล้วเนี่ยยังไม่ได้หักนะเนี่ยเต็มอยู่เลยเนี่ยว้าสายไฟจีขึ้นดูด้วยสายไฟนะแล้วเขาก็เก็บจะฮอตบ้านคงส่วนเผ่าโมงอยู่ได้นี่ทางหน้าเขาบ้านเอิร์ทบ้านเลยก็เสร็จจึงว่าบ้านในแหล่งบนจื้อนะเพียนเขาจะมักอากาศเย็นอากาศปลูกสาลีเป็นซองละลู่เลยบ้านว้าทางหน้าเขานี่ยังอยู่สูงกว่านี้ครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับนี่เบื้องเขาเบื้องเฮือนนั่นถึงนี่เบื้องเฮือนสุดปอมฟูนี่พูดละว้าเฮือนนั่นฮะเขาจะอยู่ถึงนี่ยังไปอีกพูดละนั่นแหละครับที่จุดหมายปลายทางเราจุดหมายปลายทางสุดๆโน่นแหละครับโน่นแหละสุดข้างบนโน่นนะครับอันนั้นแหละใช่เงินอาหารค่าที่เขากินเนี่ยห้างค่าแมนสามสี่ร้อยเมตรนั่นแหละครับโน่นสูงโน่นแหละครับโอ้ยหกลักเนาะเท้าหกกิโลเหมือนใกล้แต่ว่ามันกว่าจะถึงนะครับยังหกลักเต็มๆเลยป่าหางเนี่ยยังหกกิโลเนาะใต้ความสูงสันขึ้นเมื่อแล้วเมื่อกี้นั่นแหละครั้งสุดเลยทุกคนเอ้ยบรรยากาศแบบนี้ที่ห้าเที่ยวห้าสมได้ยากเลยเนาะก่อนจะได้มาแต่อนาคตนี่หลายคนได้จิมาสินะเพราะว่าเขาจะเปิดร้านนี่ก็ง่ายอีกเนาะเดินทางมาง่ายอีกไปเที่ยวเวียดนามได้สบายแล้วครับบ้านป่าขมใหญ่โอ้บ้านนี้ก็หักกระพุกด้วยสาลีนี่โอ้เอาเขามาบ่นี่โอ้วิวงามอ้าทุกคนอลังการเลยตอนขาลงไปทายแนวตั้งสุดยอดแท้ตอนขาลงมาเลยทายแนวตั้งยาวๆเลยนะครับป่าขมใหญ่บ้านป่าขมใหญ่มีป่าขมใหญ่ก็ต้องมีป่าขมน้อยเขาเจ้าลิ้นอยู่ตามธรรมชาติของเขาเลยเนาะเขาก็มีความคิดของเขาแหละครับใจเด็กน้อยโป่งน่ารักเขาชินเคยกับอากาศแล้วก็ฟุ้มสั้นท่านอยู่เขตนี้เนาะเยน้องอีกโอ้ยเยน้องเป็นเกอร์สบายดีล่ะเดี่ยวลงเบื้องทางลุ่มนี่จนปกกาเลยเนาะจนปกกาเดี่ยวลงเลยทุกคนเย็นสุดเลยเนาะเย็นแล้วยังไปเย็นจ่อยจ่อยเย็นจ่อยจ่อยยังอีกหลายร้อยเมตรนะครับทีนี้ก็จะเป็นหมอกหนาแล้วครับเนี่ยโอ้หมอกหนาแล้วครับทีนี้หมอกหนาแล้วครับจะเดี๋ยวไปเห็นบรรยากาศข้างนอกยากแล้วหมอกหนาป่าขมใหญ่ป่าขมใหญ่ป่าขมน้อยเนาะนะครับหนาตึ๊บเลยครับอยู่แบบนี้เอาเต็นท์มากางนอนเนี่ยโอ้ยคักขนาดเลยนะเนาะโอ้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงงูโอ้ยนั่งทรายทำดีๆแล้วเสียเงินนั่งทรายบุกาเลี้ยวเด้อโอ้เนียมติ้นจวดๆเลยทุกคนรอเล่นเลยบุกาเดี่ยวลงทางลุ่มทุกคนเอ้ยบรรยากาศที่ป่าหางโอ้
ุดยอดอลังการนะครับผมกล้าเลี้ยวลงทางลุ่มเลยเนาะโอ้สุดทุกคนความสูงนี่พันกว่าแน่ความสูงจากมันสิพันกว่าเลยเด้อมันสิบ่เป็น 1,600-1,700 พุ่นบ่พันป้ายแท้อะไรครับโน่นอ่ะโน่นโน่นอ่ะข้างบนนะครับที่เสาดูนี่ดูนี่นั่นแหละครับโอ้สุดยอดเลยกับเสารักโทรศัพท์อยู่ตั้งเทิงแล้วเขาก็จะขึ้นจุดนั่นแหละเขาก็จุดหมายปลายทางของเรานะครับโน่นนะครับมาคราวแล้วนี่พากันจะไปเดินไปแดนเวียดนามตำรวจเวียดนามขี่รถมาปุ๊บเลยเขาเบิกไปแล้วเขาจะเดินเล่นไปหน่อยเดียวนะตำรวจมาเลยไปสองแกงนี่ลีลาเขาปั่นเขาจะดูวงจรปิดอยู่นะเขามีกล้องติ๊บเลยเขาจะเห็นแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขาเจ้าเนาะทางยากอยู่นะแต่เขาไปบุได้ฝนตกไปสายมือนี่เป็นน้ำตกนะมันจะมีน้ำตกชายแดนนะเขาว่านะแต่ว่ายากครับเพราะทางมันยากน้ำตกงามเลยเนาะงามงามน้ำตกเนาะมันน้ำตกสูงนะน้ำตกนี้มันอยากจะไปเที่ยวอยู่นะครับแต่ว่าลำบากหน่อยนะครับเห็นอะไรเสียงโอ้สุดยอดครับมีนกเขายังขึ้นไปอีกนะฮะขึ้นไปสู่ก็นกนี่เด้ขึ้นไปอีกประมาณสัก200เมตรนะครับเราจะเดี่ยวไปเห็นเราจะเห็นเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่ความฟูอันไหนมีลิงป่ะเสียงมีอันนี้อะไรบ้างนกห้องนกย่างต่างๆนั่นแหละหลายชนิดอยู่จุดรอบระนาบเดียวกันนะครับขึ้นไปอีกประมาณสัก200เมตรนะครับความสูงสันระดับหนึ่งความสูงสันระบ้างตาเวนแล้วก็ฟอมฟูรถที่นี่ก็รถแก่สายขึ้นมาจากน้ำม้าพอดีเนาะขึ้นมาเฮ็ดก่อสร้างก่อย่างต่างๆนี่แหละมาสมไซนี่แหละแต่การเฮ็ดทางอยู่นี่เขาเฮ็ดดีโอ้โหควายมันอยู่สูงสูงที่สุดเลยเนาะว้าเดียงควายตอนนี้เฮาก็เลื่อนทางขึ้นมาเกียมจะถึงจุดสูงสุดของลานปะหางนะเนาะยังอีกประมาณลักหนึ่งสองลักนี่แหละนี่นะหน้านี่แหละทางหน้านี่ก็ฮอตแล้ว500เมตรนี่แหละโอ้อากาศดีอากาศเปลี่ยนปั๊บเลยเลยเลยนุ่งใส่เสื้อกันหนาวนั่นเรียบผู้ไปเลยกันแม่นนะกับบริษัทเฮงเนาะบ้านล้องตองก็ยังมีบ้านนึงเนาะมีบ้านนึงบ้านสุดท้ายคือบ้านป่าห้างนั่นแหละครับโอ้ได้นุ่งเสื้อกันหนาวเลยนี่โอ้หนาวอ่ะเย็นจ้อยเลยบ่ได้เอาเหลือมาซักนะโอ้ถนนเส้นนี้นะครับด่านป่าห้างเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแล้วจากปีกายนะฮะปีกายทำมาเนาะมาปีกายมีอะไรใหม่ๆมีเงินพักเงินพักที่กำลังสร้างเงินพักเนี่ยเงินพักป่าห้างเนี่ยเงินพักท่ากระเปิดอ่ะนี่ท่ากระเปิดเนาะโอ้โหคักแท้บรรยากาศสูงสุดเงินพักใหม่นะครับยังสร้างมาแล้วโอ้เขาเจ้าคนสายจากสายลองม้าขึ้นมาป้าสมควรเลยนะเนาะเขาจะมาตั้งทินท่านเปิดนี่ร้านค้าเนี่ยหานอาหารหานค้าย่างต่างๆเขตนี้เนี่ยเต็มเลยป่าห้างบ้านป่าห้างโอ้หนาวสูงสันหนาวที่สุดเลยหนาวมาจากคนเลยบ้านต่างเสื้อกันหนาวแล้วมาใช่ไหมเด้อบ้านมีสางเงินมีสางหงเฮียนบ่ไหนร้านหงเฮียนเนี่ยเขาโอ้มีจุดทักแท้เนาะทักแต่แท้เขากินเนี่ยผ่านเพื่อเขาเคยมากินสุดปีกายเนาะโอแบนพุ่นพุ่นเลยพี่โอ้คือคักขึ้นมาเชียงโอ้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตไปแล้ว
ก็มีธงชาติลาวเวียดนะครับเพราะว่าเขาจะเปิดด่านเขาเปิดร้านเข้ากำลังงานวันพรุ่งนี้นะครับวันที่22ตุลาคม2567นะครับจะเปิดด่านวันนี้วันที่21 21ตุลาคม2567นะครับวันนี้นะครับโอ้หนาวนะครับโอ้หนาวหนาวเลยหนาวเลยไปเดี๋ยวเสื้อกันหนาวมาดูได้นะครับเขาใส่เสื้อกันหนาวกันแต่สองไอ้น้องนี่คือไม่ได้เอามาเนี่ยมานะครับโอ้หนาวฟินก็ฟินบีอีกแบบนะครับโอ้มีหงมอน้อยอีกเลยนี่มีแล้วหงมอน้อยปลาห้างหงมอน้อยร้านอู้ร้านห้างค่ายเอ็กเกมีหลายเนาะมีห้างหลายเด้อเยอะขึ้นนะจากว่าห้างค่ายเยอะขึ้นนะครับร้านขายหน้าห้างอย่างเต็มเดี๋ยวลองไปดูเรื่อยๆพอแล้วมันขายเฟอร์ไปด่านแล้วโอ้ควายอาจารย์โอ้หมอกหมอกเลยครับหมอกมาเปียบเลยบ้านเหินเขาเจ้าตามใหญ่ถนนไปบนจุดท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอู้หนาวครับแล้วก็จับนะครับเรียกเราก็คือมาถ่ายด่านเรียกอาหารก็ส่วนของเรียกเพื่อนนะครับไม่ใช่เรียกเราเรียกเฟอร์เรียกมันเนาะเราก็ไม่ได้บุญกับเขาเราไม่ได้บุญกับเขาเรื่องไฟเรื่องมันเราไม่ได้มาถ่ายอาหารนะเรามาถ่ายด่านเย็นจ้อยเลยเย็นจ้อยเลยบึ้งหมอกเนาะหมอกเมื่ออื่นวันที่สาวซ่องเนาะเปิดด่านเป็นทางการน้ำจังหวัดสุรานะครับเขาก็มาฮอดเนาะวันนี้ครับโอ้เขาก็ขึ้นมาฮอดจุดสูงสุดของลานป่าหางนะฮอดแล้วเด้อหนาวแห้งเด้อหนาวเย็นเลยทุกคนเบิ่งกันคนแค่นั้นนี่ก็ฮู้เนาะนี่หนาวแห้งอากาศเย็นเย็นจ้อยๆเลยมาเขาเจ้ามาเกี่ยมไข่เครื่องไข่คล้องนี่โอ้ยคนเวียดนามเนาะหัวนี่ก็ได้บรรยากาศที่เฮามาฮอดลานป่าหางเนาะเป็นลานเกี่ยมจะเปิดเป็นลานสากลในใบนี้เนาะแต่ว่าเปิดในมืออื่นมือหื่นแต่ว่าบ่แม่นเนาะเขามีกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเชิงการกันระหว่างลาวเวียดนามเนาะแต่ตอนนี้อากาศเย็นแห้งสุดเลยเนาะทุกคนในเบื้องบรรยากาศนี่แล้วเขาก็เกี่ยมจะไปซอกบ่อนที่พักเนาะซอกบ่อนที่พักถ้าว่ามีบ่อนพักเนี่ยเขาก็จะนอนสมบรรยากาศอากาศหนาวๆแบบนี้ก่อนหน่อยโอ้ยคักสุดเลยอากาศนี่ถ้าอยากสัมผัสอากาศหนาวๆแบบนี้อย่าลืมเนาะความสุ้งสัน 1,000 โอ้สุดเลยล่ะเนาะเอาก็อย่าลืมพากกดติดตามให้เบาเสียงหน่อยเด้อเพื่อจะรับชมคลิปต่อไปเนาะเป็นบรรยากาศที่แนวนี้แหละอากาศเย็นจ่อยๆเลยเนาะ